อาจารย์ได้ไหมครับครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวพี่แชร์นะจอนโอเคครับถ้าใช้เนี่ยครับแอปตัวเนี้ยครับมันจะไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาไปมาครับก็คืออันแรกที่ว่าน้องเข้ามาน้องก็ต้องไปตั้งกริดไลน์ก่อนใช่ไหมว่ากริดไลน์น้องจะตั้งเป็นกริดไลน์ขนาดเท่าไหร่หน่วยใช้หน่วยเป็นหน่วยอะไรถ้าสมมติที่พี่บอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าน้องใส่หน่วยผิดหรือน้องต้องการแก้หน่วยหรือถ้าเวลาน้องแอปพลายโหลดนะครับน้องจะต้องการแก้หน่วยน้องสามารถเนี่ยครับขวาล่างสุดเนี่ยครับมันจะมีช่องหน่วยให้เราเลือกเปลี่ยนในช่วงนั้นได้เราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้มันไม่ได้ฟิกว่าเราตั้งหน่วยนั้นมาแล้วมันจะต้องใช้อันนั้นจนจบเราสามารถเปลี่ยนเนี่ยครับขวาล่างได้พอตั้งกริดไลน์เสร็จนะครับน้องก็ต้องมา define อันแรกคือ define material ถูกไหมครับ material เนี่ยน้องก็ต้อง define ว่าเราก็คือหลักๆเราจะใช้เป็นคอนกรีตกับ steel เราก็ต้องมา define ว่าคอนกรีตของน้องเนี่ยสเต็งเท่ากับใช้สเต็งเท่าไหร่ใช้เหล็กเนี่ยสเต็งเท่าไหร่นะครับจะใช้คอนกรีตสเต็งเท่าไหร่ครับรู้ใช่ไหมว่าปกติเราใช้ประมาณเท่าไหร่โรงเท่งานาั้นนเลทั่ยวครไปับอ่ะก็ถ้าจะไม่มีประมาณ280ครับ280 FC palm หรือว่า320 FC U ประมาณ280หรือ260ครับลองไปค้นหาดูว่าใช้สเต็งเท่าไหร่น้องก็สามารถกรอกคอนกรีตได้อาจจะใช้240ก็ได้ใช้240ก็ได้ครับ240 FC palm น่าจะประมาณนั้นพอสองพรอพเพอร์ตี้เสร็จครับทั้งคอนกรีตกับสตีลแล้วก็มา define frame section frame section ก็คือมา define section ที่น้องจะใช้ที่พี่แนะนำคือน้องไปไล่โมเดลไล่เนี่ยครับ add section หลาย section เลยเอาตารางเหล็กครับที่น้องจะใช้อ่ะสมมติโครงสร้างน้องว่าจะใช้เหล็กเป็นเหล็ก wire frame กับเหล็กท่อกลมหรือว่าเหล็กสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับน้องก็สามารถ addแต่ละตัวได้เลยว่าอันนี้คือเซกชันนี้เซกชันนี้เพราะว่าตอนที่พี่เหมือนที่พี่บอกตอนดีไซน์ครับเราไม่ได้ใช้เซกชันแค่ครั้งเดียวแล้วมันผ่านสมมุติเราใช้เซกชันมาเซกชันหนึ่งค่ามันอาจจะโอเวอร์หมายถึงว่าไม่เกินความจําเป็นของเราครับเราต้องการออกแบบให้มันประหยัดถูกไหมเราสามารถเปลี่ยนเมมเบอร์ของเราลงมาได้หรือในกรณีที่เราใช้ไซส์ที่มันเล็กเกินไปแล้วมันไม่ผ่านเราก็สามารถแก้ในโปรแกรมได้ว่าเราจะอัพเป็นเมมเบอร์ไซส์อะไรงั้นเวลาน้องทำครับน้องก็ต้องกรอกเมมเบอร์เนี่ยครับ add member ในเฟรม property นะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะ add ได้แล้วเวลาเราดีไซน์แล้วก็จะง่ายเราแค่เลือกเมมเบอร์แล้วคลิกเปลี่ยนเป็น section อื่นได้ส่วนในตัว section ที่เป็นตัวสำเร็จรูปเป็น pre-building ครับเดี๋ยวพี่จะสอนมันอื่นว่ามันจะโมเดลยังไงให้เป็น section ที่มันไม่ได้สมมาตรเพราะถ้าตารางเหล็กที่น้องเอามาใส่ปกติมันจะเป็นเหล็กทั่วไปคือเป็นเซสชันสมมาตรใช่ไหมครับก็คือขนาดเท่ากันตลอดเลยแต่ว่าไอ้ที่คือไอ้ตัวเหล็กสําเร็จรูปของน้องครับมันจะเป็นเซสชันที่มันไม่สมมาตรมันจะมีฝั่งหนึ่งที่มันลึกฝั่งหนึ่งที่มันเตี้ยใช่ครับอันนั้นคือเราต้องมาอันนี้เซสชันใหม่เนี่ยพี่สอนอีกทีหนึ่งพอเรากำหนดเซสชันพรอพเพอร์ตี้เสร็จเมื่อกี้เฟรมเซสชันอีกอันหนึ่งก็คือถ้าน้องจะโมเดลพื้นก็ได้ area section ก็ไปแอดมาว่าคือน้องอาจจะใช้ S1 S2 S3 ความหนาเท่าไหร่ปกติเขาก็ใช้ตามโรงงานก็ไม่250ก็300ถ้า250ก็ไม่ผ่านก็เป็น300เราก็จัดเสาเข็มตรงกลางช่วงกลางให้สแปนมันไม่ได้ยาวมากเอาสัก3.5เมตรคูณ3.5หรือ5เมตรคูณ5เมตรก็ได้ครับแล้วเราก็ไปดีไซน์ดูว่ามันผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ต้องเพิ่มหรืออาจจะลดสแปนให้มันแคบลงจัดเป็นตารางหมากรุกอะข้างในมันอะไลค์3ตัวที่สำคัญก็คือโหลดแพทเทิร์นโหลดเคสโหลดคอมบิเนชันโหลดแพทเทิร์นน้องก็ไปกับอันนี้มาว่าเดย์โหลดเท่าไหร่ LTL เท่าไหร่ LL เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโหลดคอมบิเนชันโหลดคอมบิเนชันเนี่ยลองไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวพี่จะส่งให้ทีแต่น้องลองไปหาก่อนว่าโหลดคอมบิเนชันที่น้องจะใช้อะมีอะไรบ้างเราไม่ได้มีแค่1.7เดย์โหลด
1.4เดนโนบวก 1.7 ll แน่นอนครับมันมี4-5อันอ่ะหรืออาจจะเป็น10ลองไปหาดูว่ามันเท่าไหร่ต่อไปถ้าเรา define พวกนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถโมเดลอะไรได้สมมุติพี่จะอันนี้พี่จะทำให้ดูสมมุติน็อตเดียวพี่ว่ากลับไปอ่ะน้องลองไปฝึกอนาไลซ์สมมุติพี่จะอนาไลซ์คานให้ดูเลยอ่ะน้องเห็นช่องซ้ายมือไหมครับเดี๋ยวพี่บอกข้างบนก่อนข้างบนเนี่ยครับมันจะมีช่องที่เป็นเซฟเห็นไหมมีกระเถิบมีบวกซูมเข้าซูมออกมือนี่คือลากไปลากขึ้นลากลงได้ส่วน 3D 3D นี่คือมันคือสับเซตของวิวเราไม่ต้องเข้าไปในโปรแกรมวิวได้เราสามารถกดดู 3D ถ้าสมมติตัวนี้เรากด 3D ถ้าสมมติไปกด 3D มันก็เป็นรูป 3D มาใช่ไหมแล้วต่อไปก็คือ xy xy ก็คือระนาบ xy นี่คือระนาบ x กับ y เห็นไหมต่อไปก็คือ xz ก็คือระนาบ xz yz ก็คือระนาบ yz ส่วนในตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยครับมันไม่เลื่อนดูถ้าสมมติถ้าเป็นระนาบถ้าสมมติพี่เป็นระนาบ xy ขึ้นลงไว้คือเลื่อนไปตามแกน z ถูกไหมครับเลื่อนที่แกนที่ไม่ได้โชว์ในนี้อันนี้คือระนาบ xy เรามันมี x กับ y แสดงว่าที่ไม่ได้โชว์คือ z ถูกไหมครับกดขึ้นมันก็จะอัพขึ้นเห็นไหมขวาเนี่ยครับขวาล่างเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนค่า z มาตัว x กับ y ยังไม่ต้องสนใจ x กับ y มันขึ้นอยู่กับว่าเราซูมเข้าซูมออกค่า x กับ y ก็เปลี่ยนอยู่แล้วหรือพี่ชี้ตรงไหนเนี่ยค่ามันก็เปลี่ยนเห็นไหมแต่ค่า z เนี่ยครับให้ดูว่าระดับมันอยู่ตรงไหนถ้าสมมุติพี่เป็น x กับ z x กับ y เนี่ยครับอันนี้มันคือ x กับ z ถูกไหมครับแสดงว่าค่าที่มันจะกระเถิบไปก็คือค่าอะไรค่าแกน y ถูกไหมถ้าสมมุติเนี่ยพี่กลับไปมาสมมุติเมื่อกี้ครับเราอยู่ที่สมมุติอันแรกอยู่ที่หนึ่ง a b c ถูกไหมครับหนึ่งก็คือหนึ่งในแกน y สมมติพี่กระเถิบไปนะครับกระเถิบ move up ไปก็เป็นสองสามสี่หรือเรากระเถิบนี้ก็ได้ครับมันก็ถอยลงออกมาไปเรื่อยมันไม่ได้ผิดน้องสามารถกระเถิบได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ระนาบไอ้นี่ถัดไปก็จะเป็นตัวช่องเนี่ยครับ set display option set display option เนี่ยครับเราสามารถเซตได้สมมติพี่ขึ้นโมเดลอะไรเสร็จแล้วเราสามารถจอยเราเนี่ยครับเราสามารถให้มันโชว์เป็น level ก็คือตัวอักษรหรือว่าชื่อของจอยตัวนั้นนะครับเพราะปกติใน SAP ครับมันจะใช้คำว่า1 2 3 4 5หรือเราสามารถเปลี่ยนเป็น A B C ได้แต่มันก็จะอีกขั้นหนึ่ง retain ตัวนี้ก็คือจะเป็นซัพพอร์ตนะครับมันก็ใช้เป็นอะไรพินซัพพอร์ตแล้วเลิกซัพพอร์ตฟิกซัพพอร์ตต่อไปก็คือจะเป็นสปริงก็คือปกติครับในความเป็นจริงอ่ะซัพพอร์ตของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นพินเป็นฟิกหรือว่าเป็นโรลเลอร์แบบนั้น100%อันนี้ในความเป็นจริงนะมันจะมีค่าหนึ่งที่มันยอมให้ได้ปกติถ้า advance นะครับเราจะเรียกว่าค่าสปริงเราจะ assign สปริงเข้าไปในซัพพอร์ตตัวนั้นแต่ถ้าง่ายสุดของเราก็คือเราก็ apply เป็นพินเป็นอะไรไปเลยครับแต่ถ้าเผื่อน้องไปทำอะไรในอนาคตที่มัน advance นะครับเราอาจจะต้องใช้คำสั่งสปริงก็ต้องใส่สปริงไว้อย่างเช่นถ้าพี่ทำใต้ดินเนี่ยครับพี่ต้องมีสปริงของดินด้านข้างถูกไหมหรือข้างล่างมันอ่ะพี่ก็ต้องใส่คำว่าสปริงเข้าไปต่อไปช่องต่อไปก็คือเฟรมนี่คือเฟรมที่เรากำหนดครับมันก็จะโชว์เราว่าเราเบลก็คือเฟรมตัวไหนเซสชันคำว่าเซสชันตัวนี้ก็คือมันก็โชว์ว่าสมมุติน้องใช้คำว่า wireframe 100x100ถ้าน้องกดเซสชันไปมันก็จะโชว์คำว่า100x100ส่วน release ตัวนี้ครับมันก็คือการ release momentเดี๋ยวในการดีไซน์คลัตช์ของน้องครับมันจะเป็นต้อง release moment release moment คืออะไร release moment คือปกติอ่ะถ้าน้องโมเดล section ชน section อ่ะมันจะคิดว่า section ตัวนั้นที่ต่อกันครับเป็น fixed support แต่ในหลักการดีไซน์ของเราอ่ะถ้าสมมติเราดีไซน์คลัตช์อ่ะไอโครงคลัตช์ที่อยู่ข้างในครับ member ถักที่อยู่ข้างในคลัตช์อ่ะเราจะให้มันเป็น pin support ถูกไหมครับที่เรา analyze ปกติมือเราอ่ะเราก็จำเป็นต้อง release moment ทิ้งคือ release moment หมายถึงว่าให้ตรงจุด support ของ member ข้างในเราครับไม่เกิด moment อันนี้คำว่า release moment
ต่อไปคือ local assist local assist ก็คือจะเป็นแกนของเมมเบอร์ใครเมมเบอร์มันนะครับปกติ local assist ก็จะมีใช้คำว่า1 2 3สมมุติเราคลิกเมมเบอร์1มันจะโชว์ว่า local assist ของ1 2 3อยู่ตรงไหนหรือน้องถ้าน้องไม่อยากจะเห็นมันเนี่ยน้องสามารถ not in view ได้ถ้าคลิก not in view มันก็จะไม่โชว์ face section ในโมเดลของน้องเลยต่อไปที่หนึ่งจะใช้ก็คือ area นะครับแล้วก็โชว์ได้เหมือนกัน label section local assist หรือว่า not in view ก็ได้ต่อไป general option general option เนี่ยครับมันให้เราโชว์ว่าเราจะโชว์อะไรอันแรก view by color มันจะโชว์ object หรือว่าน้องจะโชว์ section ปกติเราโชว์ที่ section ถ้าโชว์ที่ section เนี่ยครับมันก็ขึ้นโชว์ตามสีที่น้องกำหนดในเฟรม section เนี่ยครับว่าแต่ละ section น้องน่ะสีมันเป็นสีอะไรมันก็จะขึ้นตามที่น้องกำหนดมาถ้าน้องเลือก section ต่อไปนะครับ view type ตัวนี้ครับคำว่า view type ตัวนี้ครับถ้าน้องโชว์คำว่า standard คำว่า standard มันคือโชว์เป็นลายธรรมดาที่ไม่ได้เห็นว่ารูปร่างมันเป็นยังไงแต่ถ้าน้องอยากจะโชว์ให้มันเป็น 3D ให้มันสวยๆเวลาน้องแคปรูปไปใส่รายงานน้องสามารถเลือกคำว่า extrude extrude ก็คือเห็นเป็นรูปเซกชันขยายเป็นรูปเซกชันตามที่น้องโมดตามที่น้องกำหนดว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่ครับถ้าสมมุติว่าน้องจะพิมพ์หน้าจอเนี่ยไปเป็นรายงานน้องสามารถพิมพ์แบบนี้ได้กดคำว่าไฟล์นะครับแล้วก็พิมพ์กราฟิกน้องก็สามารถเลือกได้ว่าให้มันโชว์เป็นแบบไหนน้องสามารถกําหนดได้ใช่ไหมค่าอะไรเงี้ยครับหรือถ้าเราจะเอาใหม่เราก็จะกําหนดเป็นไฟล์แล้วก็พิมพ์เซตอัพเนี่ยครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้พิมพ์เป็น PDF หรือพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์ไหน Property ก็คือต่อไปก็เลือกสามารถแก้ Property ได้ว่าให้มันเป็นแนวตั้งแนวนอนขนาด A4 A3 สามารถพิมพ์ได้เดี๋ยวพี่จะอะไรให้ดูไอ้ด้านซ้ายเนี่ยครับด้านซ้ายนี่จะเป็นเครื่องมือสําหรับการเขียนการดออันนี้อันแรกครับจะเป็น draw special point ก็คือทำเป็นเวลาเรามีเฟรมเราสามารถให้ตรงนี้มันเป็นจุดๆได้ที่เราใช้ปกติเราจะใช้คำว่า draw frame เนี่ยครับ draw frame หรือ cable หรือใช้คำว่าเนี่ยครับ draw area draw area มันจะมีอยู่สองอันก็คือ area เนี่ยเป็นรูปข้างบนนะครับกับข้างล่างไอ้ข้างล่างเนี่ยครับมันจะต่างเวลาเรากดสมมติพี่กดข้างล่างไปนะพี่เลือกที่ slab หนึ่งคือเวลาเนี่ยครับเราก็มาเลือก section ที่เราถ้าสมมติตัวล่างสี่เหลี่ยมมันจะสามารถลากได้แค่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วถ้ามันไม่โชว์ครับน้องสามารถไปเลือกให้มันนะครับมันก็จะโชว์ของน้องว่าเป็นยังไงสีเวลาถ้ามันโชว์เงี้ยครับน้องจะให้มันโชว์เป็นฟิลน้องก็สามารถเลือก general แล้วเป็นฟิล object ได้มันก็จะโชว์เป็นสีมันนะตามนี้ถ้าเราจะให้มันโชว์ตัวเลขโชว์พื้นเนี่ยเราก็เลือกมามันคืออันนี้มันคือ area ใช่ไหมครับสมมติพี่ให้มันโชว์ตัวเลขก็ level ถ้าพี่ไม่โชว์พี่ให้มันโชว์เป็น section ว่าชื่อมันชื่ออะไรก็คลิก section แล้ว apply นะครับมันก็ขึ้นกับ master slab หนึ่งนี่ทันใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพี่จะอนาไลซ์ให้ดูแบบเบสิกของเราคานสมมติถ้าเราจะดอคานไอ้เดี๋ยวพี่สอนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยครับดอโพลีเอเรียเนี่ยครับที่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่เต็มอ่ะตัวเนี้ยครับเราสามารถลากให้ถ้าเราจะดีลากโมเดลให้มันเป็นรูปร่างต่างๆเป็นสามเหลี่ยมเป็นคางหมูเนี่ยครับเราก็ลากมีข้อกำหนดอีกอันหนึ่งครับเวลาเราลากถ้าเราจะลากเป็นอย่างนี้วิธี finite element นะครับเวลาลากให้ลากตามอันนี้ทวนเข็มหรือตามเข็มอันนี้ทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวนี้นะอันนี้จดไว้เลยนะครับเวลาลากเมมเบอร์ที่เป็นเมมเบอร์ที่ไม่เฉลี่ยเนี่ยครับเราใช้มันหมุนมาทวนเข็มตามเนี่ยครับเพราะโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมของ finite ถ้าน้องไปเรียนพวกปาโทก็จะบอกว่ามันจะเป็นชาร์ปเมมเบอร์ของมันนะครับเราต้องหมุนไปทางนี้มันเป็นทวนเข็มนาฬิกาอย่างเช่นถ้าสมมติพี่ใช้คำสั่งนี้พี่จะอันนี้ครับพี่ก็ไล่มาฝั่งนี้อันนี้สมมติพี่ตัวนี้คือจุดแรกจุดที่สองพี่ก็ต้องไล่มาอย่างนี้นะครับน้องจะมากดนี้แล้วมาฝั่งนี้เลยไม่ได้นะมันผิดค่ามันนะครับมันจะแตกเวลาโปรแกรมมันรันมามันจะผิดทันที
เพราะเวลาเราขึ้นโปรแกรมครับมันค่อนข้างจะต้องเช็คอะไรเยอะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราขึ้นผิดเนี่ยค่ามันก็ผิดหมดเลยนะต่อไปก็คือถ้าพี่อะไรให้ดูหน้าคือเป็นคานหน้าครับคานมันอยู่ฝั่งซ้ายมือเห็นไหมรอเฟรมเคเบิลพี่คลิกไปมันก็จะมีคำว่าเราจะให้มันคอนติเนียลไหมคอนติเนียลก็คือก็คอนติเนียลไปเรื่อยตามสุดตามที่เราสมมติพี่ให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือคานพี่สมมติพี่ดอคานอย่างนี้อ่ะแล้วถ้าพี่จะใส่ซัพพอร์ตมันสมมติจุด A พี่ให้มันเป็นพินซัพพอร์ตน้องไปคำที่ว่า assign นะครับเห็นคำว่า assign ป่ะเห็นค่ะassign เห็นไหมมันมีคำว่า join แล้วก็ retrain ข้างบน retrain ก็คือมันก็จะขึ้นมาเห็นไหม support ให้เราเลือกมีอะไรครับมี fix มี pin มี roller แล้วก็มีเป็น point สมมติจุดแรกพี่เลือกเป็น pin นะพี่ก็คลิก pin เห็นไหม pin นะครับมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่แค่สามแกนถูกป่ะก็คือปกติก็คือ x y z ของมันถ้าพินถ้าเป็นฟิกอ่ะสมมติฟิกมันก็ขึ้นไป6ก็คือตัวโนดครับปกติอ่ะถ้าโนดของเราอ่ะถ้าเป็นพินนะครับมันก็จะกันแค่3แกนถูกไหมครับก็คือกันแค่เคลื่อน x y z จะไม่รับโมเมนต์ถูกป่ะคำว่า translation เนี่ยครับมันคือห้ามมูฟครับมูฟไปแกน x 1 2 3หรือ x y z นะครับห้ามมูฟไป x ห้ามมูฟไป y ห้ามมูฟไป z แต่ถ้าคำว่า rotation นี่คือโมเมนต์อ่ะมันทำให้เมมเบอร์เราเกิดการหมุนนะครับเขาเรียกว่าคำว่า rotation ถ้าสมมติพี่คลิกอันแรก fix เห็นป่ะ fix มันจะขึ้นไปทุกแกนเลยเห็นป่ะทุกอันถ้ามันขึ้นทุกอันก็แสดงว่าเป็น fix มันห้ามทุกอันเคลื่อนที่ถ้าพี่คลิกคำว่า pin นะครับมันก็จะเลือกแค่1 2 3หรือถ้าเป็น roller ก็จะเลือกแค่แกน3แกนเดียวคือแกน z ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ตามที่เราเรียนสมมติอันแรกพี่กำหนดมันเป็นพินแล้วก็พินแล้วก็ apply สมมติสองเนี่ยครับให้มันเป็น roller ก็เลยเลย apply roller apply ขั้นตอนนี้ทำทันใช่ไหมครับกำลังกดค่ะอันนี้คือไม่ได้ใช้ว่าใช้โปรแกรมวันศุกร์นี้ใช่ไหมครับจริงๆถ้าใช้วันศุกร์นี้พี่ถ้าใช้วันศุกร์นี้พี่ว่ามันโหดเกินไปนะในการทำฝึกเรียน2-3 วันแล้วขึ้นโมเดลไปโชว์อะไรเนี่ยแต่มันสามารถขึ้นได้คร่าวๆได้นะแต่ไม่ต้องอะไรก็ได้นะต้องไปลากดูครับครับน่าจะขึ้นคร่าวๆน่าจะขึ้นคร่าวๆแหละค่ะสมมติถ้าพี่ขึ้นเงี้ยครับพี่อยากให้มันโชว์เป็นเมมเบอร์ที่เป็นขนาดครับสมมติตัวนี้มันเป็นเมมเบอร์นะเมื่อตรงนี้เป็นไรสมมติพี่อยากให้มันโชว์เป็น3มิติใช่ไหมครับเป็นแบบ exclusion น้องสามารถไปเลือกข้างบนเนี่ยครับ display แล้วก็เจอเลือก option ให้เป็น exclude ได้ตรงนี้ครับมันก็จะโชว์เป็นเห็นไหมขนาด CD ให้เราดูตามที่เราเลือก section เลยว่า section มันเป็นยังไงได้ไหมได้แล้วค่ะได้แล้วครับถ้าเราหมดฟิกนี้ได้ต่อไปอีกอันหนึ่งที่เรารู้เราขึ้นเมมเบอร์สมมติอันนี้คือขั้นตอนนี้คือเหมือนเป็นขั้นตอนที่พี่บอกก็คือน้องสามารถขึ้นโครงสร้างของน้องได้คือขึ้นลักษณะนี้อันนี้คือขั้นแรกในการขึ้นโมเดลก็คือกำหนดกริดไลน์ใช่ไหมครับกริดไลน์แล้วมากำหนด
กำหนด material property กำหนด frame section ว่าเราจะใช้ section เท่าไหร่มีอะไรบ้างกำหนด area section กำหนด load pattern load case load combination ต่อไปก็คือการดรอก็คือการขึ้นโครงสร้างอันนี้ขั้นตอนหลังจากที่น้องกำหนดทุกอย่างของน้องเสร็จแล้วเวลาน้องขึ้นตัวโมเดลของน้องเนี่ยครับน้องก็ขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือการดรอก็คือขั้นตอนนี้แหละสมมติขึ้นคาเนี่ยครับต่อไปถ้าน้องขึ้นโมเดลของน้องเสร็จแล้วกำหนดว่าอันนี้เป็นพินเป็นอะไรเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรครับ apply load ถูกป่ะใช่ค่ะสมมติอันแรกเฟรมแรกที่อยากให้มันเป็น uniform load เราก็เข้าไปคำว่า assign เหมือนกันครับ assign แล้วเลื่อนมาข้างล่างของเราเนี่ยครับมันเป็นเฟรมน้องเห็นคำว่าเฟรมโหลดป่ะเนาะมันจะมีเฟรมมันจะมี joint load เฟรมโหลด cable โหลด tunnel โหลดแล้วก็ area โหลดหรือว่า solid โหลดสมมติ joint load พี่จะทำอยู่ joint load อ่ะสมมติพี่คลิกถ้า joint load อ่ะน้องคลิกตรงนี้คลิก joint ตรงนี้ assign แล้วไปที่ joint load มันก็สามารถเลือกได้ว่า force หรือว่า displacement คือเราสามารถก็กดให้ได้ใช่ไหมว่าเราจะใช้ force ก็คือแรงมันเป็นปกติถ้าพี่ใช้ force พี่ก็คลิก force ไปเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นเงี้ยครับเราก็สามารถเลือกได้ปกติถ้าเป็น joint load เราจะไม่ใช้ dead load เราจะใช้ SDL หรือว่า LL สมมติพี่ใช้เป็น LL เห็นไหมมันก็จะมี force global แกน x y z ตามแกนมาเลยครับ x y z แล้วก็มี moment แกน x y z เนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปเลยสมมติพี่คลิกในแนวพี่ใส่แค่โหลดแนวแกน Z สัก100กิโลเนปัมนะสัก100ส่วนออปชันเนี่ยครับสมมุติมันให้เราเลือกว่าเราจะแอดไปที่ Add Setting สมมุติว่าในจอยตรงเนี้ยครับน้องเคย apply โหลดไปแล้วครั้งหนึ่งน้องก็จะเลือกคำว่าถ้าน้องอยากเก็บไอ้ตัวโหลดตัวนั้นไว้อะครับน้องก็เลือกคำว่า Add to Add Setting Load ถูกป่ะแต่ถ้าน้องอยากให้มันไปแทนค่าตัวนั้นนะครับเอาว่าต้องreplace existing load ว่าถ้าน้องเลือกตรงกลางเนี่ยมันคือการ replace ถ้าคำว่า replace คืออันเก่าที่น้องเคย apply ไว้อะมันก็จะหายไปเลยนะเราก็ต้องดูว่าน้องจะเลือกอันไหนมาเก็บไปแล้วเอาไปออกแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยครับถ้าน้องบอกน้องไม่ต้องการโหลดตรงนั้นครับน้องใส่ผิดน้องสามารถเลือก join ตรงนั้นและเลือกคำว่า delete existing load เนี่ยครับกดเลือกตัวนี้แล้วกดคำว่า apply มันก็จะลบโหลดทุกด่านที่เราเคย apply ในโหลดตรงนั้นในโหลดตรงนั้นทิ้งไปครับสมมุติเมื่อกี้พี่ apply ที่แกน z ใช่ไหมครับพี่ add to existing นะก็คือแกน z เนี่ยครับ100กิโลนิวตันกด apply โอเคได้สมมติโอเคเห็นไหมมันก็จะขึ้น100ยูนิตใต้ก็คือพุ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่แต่ปกติถ้าพี่จะให้มันเป็นลงพี่ก็ต้อง assign ใหม่แก้ใหม่ joint load ใช่ไหมครับ force ตัวเก่าพี่มีแล้วพี่ก็ replace ถ้าจะให้มันลงครับก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบครับมันก็จะลงให้เราแล้วเห็นไหม100อันนี้ทำทันใช่ไหมครับทำทันค่ะแล้วต่อไปถ้า3ช่วงเนี่ยครับที่อยาก apply สมมุติช่วงแรกพี่จะ apply เป็น uniform load เราก็คลิกที่ member เนี่ยครับแล้วก็ไป assign เหมือนแล้วก็ frame load เห็นไหม frame load มันสามารถเลือกได้หลายอันเป็น gravity เป็น point load เป็น distributed load แต่เนี่ยครับเราจะเลือกเป็น distributed load ก็คือแรงกระจายถูกไหมครับแรงกระจายแล้วก็เลือกไปเห็นไหมมันก็จะขึ้นหน้าตาเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้ครับว่าเราจะเลือกเป็นแรงอะไรสมมติพี่เลือกเป็นไลท์โหลดมันก็ให้เราสามารถเลือกได้ไลท์โหลดลูปโหลด SDL หรือว่าวินโหลดสมมติที่พี่เลือกเป็น LL แล้ว coordinate system เนี่ยครับมันถามว่าเป็น global หรือเป็น local แล้วเป็น global แล้วคำว่าโหลด displacement เนี่ยครับให้เป็น gravity หรือว่าจะให้เป็นแกน x แกน z แกน x y z ก็ได้สมมติพี่เลือกเป็น gravity พี่ก็คือจะลงข้างล่างถูกไหมครับgravity ถ้าเราจะให้มันเป็นยูนิฟอร์มเลยสมมติพี่ให้เลือกเลยเป็น100มันก็จะขึ้น apply เห็นปะนะครับมันก็จะขึ้นเป็นยูนิฟอร์มเป็น100อันนี้ทันใช่ไหมครับทันค่ะแล้วถ้าสมมติพี่อยากทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมสมมติตรงนี้พี่ให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับหมูนะก็ไป assign เหมือนเดิม
เฟรมโหลดที่มันติดเหมือนเดิมแต่น้องก็จะเลือกสมมติเลือกไอเอลเหมือนกันไอตรงยูนิฟอร์มเนี่ยครับให้มันเป็นศูนย์แล้วน้องก็ต้องมากรอกค่าตรงนี้ครับว่าค่าตรงนี้มันจะกลับเท่าไหร่สมมติพี่ให้เริ่มแรกเป็นศูนย์ค่าเนี่ยครับน้องต้องไล่ไปหรือถ้าน้องไม่ไล่ไปน้องให้ตรงนี้เป็นหนึ่งไปเลยครับอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์อันนี้เป็น100เห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมต่อไปถ้าอันสุดท้ายพี่นะครับพี่ให้มันเป็นพอยต์โหลดพี่ก็ทำที่เฟรมพี่ก็ไปที่แอสไซน์เหมือนกันครับเฟรมโหลดแล้วก็เห็นไหมพอยต์โหลดโหลดแล้วก็เลือก LL นะครับพอยต์โหลดเลือก LL มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าน้องเนี่ยครับจะให้มันอยู่ที่จุดตรงไหนเห็นไหมมันขึ้นไอ้คำว่าข้างบนนะครับศูนย์ศูนย์หมายถึงว่าจุดเริ่มต้น0.25มันก็0.5 0.25ก็ถึงไป0.75คือ0.75ของเมมเบอร์หนึ่งก็คือหนึ่งของเมมเบอร์สมมติพี่จะให้มันลงที่0.5พี่ก็เอาอันอื่นนะครับให้เป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วกำหนดของพี่ที่0.5ใส่ค่าประมาณ100ก็แอปพลายมาครับมันก็จะลงที่กึ่งกลางคานไอตัว relative distance นี่คือหาเป็นใช่ไหมครับว่าน้องสมมติว่าคานน้องยาว6 เมตรอ่ะน้องจะให้มันอยู่ที่2 เมตรน้องก็เอา2 หารกับ 6ถูกไหมมันก็ได้0.333สมมตินะนะครับมันก็เถิบตามที่เราต้องการมาให้มันอยู่ตรงไหนตามตำแหน่งจุดที่เราต้องการให้มันอยู่เลยครับก็คือค่าข้างบนเนี่ยครับมันคือการเอาตำแหน่งที่โหลดอยู่ครับหารกับความยาวของเมมเบอร์ในช่วงที่เราจะแอพพลายครับว่าให้มันอยู่ตรงไหนกดโอเคไปสมมติถ้าน้องอยากโชว์ว่าน้องอยากดูว่าให้น้องแอพพลายโหลดอะไรไปบ้างแล้วน้องไปที่คำสั่ง display นะครับเห็นคำว่า display ไหมเห็นค่ะdisplay แล้วเราก็มาโชว์นะครับเราจะโชว์ mid object element object สมมติที่โชว์เนี่ยครับเราต้องการโชว์โหลดว่าเราแอพพลายอะไรไปบ้างก็คือ object โหลด SI ครับอันแรกคือเรามีอะไรครับเรามี drive load ที่ support ใช่ไหมครับพี่โทร drive load มันก็จะเลือกว่าเราจะโชว์ drive load ตัวไหนของเราและ apply เมื่อกี้มีแค่ ll ตัวเดียวใช่ไหมเราก็เลือก ll และ apply เห็นป่ะมันก็จะโชว์โหลดที่เรา apply ไปสมมติเราอยากโชว์ให้โชว์ตัวโหลดกระจายของเราครับแล้วก็ display เหมือนเดิมไปที่โชว์โหลด object เหมือนเดิมแล้วไปที่เฟรมเห็นป่ะเฟรมมันก็จะมีให้เราเลือกหลายอันเราเมื่อกี้เรา apply และโหลดแล้วก็ไล่โหลดไปแล้วก็โชว์โหลดว่าโชว์เป็นอะไรโชว์เป็นแล้วก็โชว์ไลท์โหลดของเราเนี่ยครับเห็นปะไลท์โหลดมันจะขึ้นเป็นยูนิฟอร์มเป็นจอยที่น้องแอพพลายไปอันนี้ทันใช่ไหมครับทันค่ะต่อไปถ้าเราขึ้นอันนี้คือขั้นตอนนี้คือเราใส่แรงใช่ไหมครับเราใส่แรงไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง analyze มันวิธี analyze ครับน้องเห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมนี้ป่ะพอคลิกไปมันจะขึ้นคำว่าอะไรครับ run analysis ถูกไหมใช่ค่ะต้องกด run ไปเลยแต่ก่อนที่น้องจะ run แล้วก็ run ไปมันก็ต้องให้น้องไป save สักที่ก่อนว่าน้องจะ save ตรงไหนน้องก็ตั้งโฟลเดอร์ของน้องงานน้องเลยครับว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนเด็กเราก็ตั้งเป็นโปรเจกต์แล้วก็ตั้งเป็นน้องตั้งเป็นโฟลเดอร์ของมันเลยเพราะเวลาเรารันไปอ่ะมันจะมีมันไม่ได้มีแค่ไฟล์เดียวมันจะมีไฟล์คือปกติโปรแกรมมันจะมีไฟล์ลูกมันหลายๆโปรแกรมใช่ไหมหลายๆไฟล์ใช่ไหมครับครับทุกอย่างไฟล์มันก็สำคัญหมดน้องก็ไปตั้งโฟลเดอร์เลยว่าเป็นแซฟอันนี้เวอร์ชันอะไรเวอร์ชัน A เวอร์ชัน B อะไรก็ได้ครับสมมติพี่เซฟใน1 2 3ก็เซฟไปเห็นป่ะมันก็จะขึ้นรันให้พี่นะครับไอ้รูปแรกที่มันโชว์ก็คือ deflection เห็นป่ะเราเห็นเลยว่ามันโก่งตัวไปเท่าไหร่หรือเราอยากจะให้มันโชว์เป็นคอนทัวร์น้องเห็น3ช่องข้างบนนี้ไหมครับ3อันนี้ป่ะ6เฟรมเนี่ยไอ้เฟรมแรกอะครับคืออัน deform chart คือให้มันกลับเป็นรูปเดิมอันแรกนะคลิกไปเนี่ยมันกลับเป็นรูปเดิมรูปที่2เนี่ยครับมันคือโชว์ deform sharp ก็คือ deflection เห็นป่ะคลิกไปเราก็สามารถเลือกได้ว่าให้มันโชว์อะไรสมมติพี่ให้มันโชว์ dead load คือน้ำหนักของมันเอง
ถ้าสมมุติมันเล็กไปน้องสามารถแต่น้องสามารถให้มันตัว scaling เนี่ยครับสามารถให้มันออโต้ได้มันก็จะโชว์ตามที่คอมมันอันนี้มาหรือถ้าน้องคิดว่าเอ้ยมันมองไม่เห็นนะมันเล็กมากน้องสามารถ user define ได้ถ้าหนึ่งนะครับมันอาจจะเยอะแต่น้องก็สามารถลดไป0.010แล้วแต่น้องตามที่เราต้องการเลยว่าเราจะให้มันโชว์ให้มันเห็นขนาดไหนตัว scaling เนี่ยต่อไปก็คือ color option เนี่ยครับเราใช้มัน draw contour ไหมถ้า draw contour ก็ draw contour ไปแล้วมันจะถามว่าเราจะให้มันเอาอยู่ไหน ux uy uz ก็คือ direction ตามแกนนะครับ x y z ของเราเนี่ยโหลดมันอยู่ในแนวระนาบ x กับ z ใช่ไหมครับพี่เอาเป็น uz นะแล้วบอกคอนทัวร์ของวันนี้ให้เราโชว์คอนทัวร์ไหมถ้าโชว์ก็โชว์คอนทัวร์มาแล้วข้างล่างเนี่ยครับออปชัน y shadow กับ curvit y shadow แล้วก็เรียกอะไรก็สมมติพี่เลือก curvit ข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้า y shadow เนี่ยครับมันก็จะโชว์ตัว original มันเห็นไหมตัวสีเทาเนี่ยครับคือ original member มันตอนที่มันยังไม่ detection มันเป็นอย่างนี้ตัวข้างล่างนะครับมันก็จะมี detection มันก็จะโชว์สเกลด้านข้างว่ามันเท่าไหร่แต่นี้ของพี่หน่วยมันเป็นเม็ดมันเลยอาจจะไม่เห็นถ้าพี่เปลี่ยนให้มันละเอียดหน่อยเป็น mm มันก็จะมีค่าแต่ของเราเนี่ยต้องโชว์เป็น uz เนี่ยเนี่ยครับมันก็จะเห็นคอนทัวร์มาเห็นไหมเห็นค่ะเราก็จะดูขวามือเลยครับดูขวามือว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมเยอะสุดของเราอะไรครับ1-1.3-1.3นี่คือหน่วยพี่โชว์มาใน mm -1.3 หมายความว่ามันลงมาข้างล่างถูกไหมนี่คือคอนทัวร์ดีเฟคชันของเราถ้าเราอยากจะโชว์มันนะอันนี้ถ้าสมมติเป็นไลท์โหลดนะก็ไลท์โหลดเพียวก็ไลท์โหลด DL เราไม่มีเราโชว์เป็นไลท์โหลดอันนี้ก็คือไลท์โหลดเราจะโชว์มาว่ามันเท่าไหร่แล้วเราก็มาดูขวามือเห็นไหมจริงๆตัวนี้พี่แรงเราอาจจะกำหนดไปเยอะเกินไปอะไรซูมมันเลยดูเซ็กดีเฟคชันเยอะมากเห็นไหม600 กว่า mm ก็ประมาณสัก60 เซนน่ะยังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเราสมมุติเฉยถ้าเราจบแล้วอยากให้มันกลับคืนก็เนี่ยกดไปที่โชว์อันดีฟอร์มต่อไปถ้าเราจะโชว์เชียร์กับโมเมนต์ล่ะต้องเห็นรูปคงเฟรมอันสุดท้ายป่ะเห็นค่ะถ้าน้องเข้าไปนะครับมันจะให้น้องเลือกว่าน้องจะโชว์เป็นจอยจอยนี่คืออะไรจอยนี่คือจอยซัพพอร์ตถ้าสมมุติพี่โชว์เป็นจอยก่อนนะจอยมันก็จะโชว์ว่าให้เราโชว์อะไรครับให้โชว์เป็นเดสโหลดไลท์โหลดหรือถ้าสมมติพี่ให้โชว์เป็นที่พี่คอมไบไว้โหลดคอมไบก็ได้สมมติพี่โชว์เป็นโหลดคอมไบหรือถ้าโชว์เป็น LL ก็ปัดใส่ LL เราก็แอปพลายไปเห็นปะมันก็โชว์ตามแรงตามซัพพอร์ตมันเห็นไหมครับเห็นค่ะว่าซัพพอร์ตมันเท่าไหร่จริงๆตัวนี้มันคือตั๊กเจอร์ในเสียดของเราเนี่ยครับถ้าใช้โปรแกรมก็คือ1 นาทีเสร็จอะที่เราสอบเป็นชั่วโมงครับจริงๆถ้าใช้โปรแกรม1 นาทีเสร็จสมมุติถ้าเราถ้าในปกติของเราครับเราก็ต้องใช้ถ้าสมมุติเชียร์โมเมนต์เราก็เข้าไปที่โชว์ฟอร์สสเตทเราเห็นคำว่าเฟรมเคเบิลเทนเดอร์นี่ไหมครับเห็นค่ะคลิกเข้าไปมันก็จะมีข้างในให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรสมมุติพี่จะเลือก LL นะมันก็โชว์ว่าไทป์เราโชว์เป็นฟอร์สพี่โชว์เป็นฟอร์สพี่ไม่โชว์เป็นสเตทเราจะโชว์เป็นสเตทก็ได้แต่เราโชว์เป็นฟอร์สเพราะเราจะดูโมเมนต์กับเชียร์ถ้าในคอมโพเนนต์ต้องเห็นมั้ยมันมีคำว่า axial force เชียร์ฟอร์ส22เชียร์ฟอร์ส33 torsion โมเมนต์22โมเมนต์33อันนี้รู้ใช่ไหมครับว่า22กับ33มันต่างกันยังไงมันก็คือ mx กับ my อ่ะถ้าปกติที่เรารู้นะปกติอ่ะปกติค่ามันจะสลับกันใช่ไหมครับเชียร์22มันจะคู่กับอะไรครับ m 33ถูกไหมครับ22กับ33ในคู่กันนะเชียร์33คู่กับโมเมนต์22อันนี้คือจำไม่ได้นะผมว่าเวลาเผื่อไม่ใช่ว่าน้องบอกว่าเอาโมเมนต์33มาดีไซน์แต่เวลาน้องเอาเชียร์ไปน้องไปเอาเชียร์33ไปคู่กับ M 33มันคือผิดเลยนะเชียร์22จะคู่กับ M 33เชียร์33จะคู่กับ M 22สมมติพี่ของเราเนี่ยครับมันโชว์ในแนวแกนเนี่ยพี่จะโชว์ M 33ให้ดูนะ M 33พี่ก็ apply เนี่ยเห็นไหม M 33พี่ถ้า M 22ครับมันจะอยู่ในแนวแกนอยู่ในแนวแกนอยู่ในแนวแกนแกนบายครับของเราไม่มันไม่มี M 22
เห็นไหมเนี่ย M33มันก็โชว์ค่าถ้าน้องอยากให้มันโชว์ value ล่ะเห็นไหมถ้าน้องคลิกไปนะครับมันก็จะโชว์ค่าหรือถ้าน้องจะให้มันโชว์ตารางก็ได้น้องคลิกเนี่ยครับแล้วคลิกขวาไปเห็นไหมมันก็จะมีช่องมันโชว์มาน้องสามารถเลื่อนไปดูได้ว่าจะเลื่อนดูที่ตำแหน่งไหนข้างบนเนี่ยครับมันเป็นโชว์เป็นอะไรโชว์เป็นโหลดตามพอยต์มันนะเท่ากับเท่าไหร่มีโมเมนต์เท่าไหร่ครับช่องที่สามตรงกลางก็คือจะเป็นเชียร์ฟอร์สเห็นไหมครับเชียร์ฟอร์สสองอันที่พี่บอกเมื่อกี้ครับเชียร์สองจะคู่กับ M3เห็นไหมเห็นค่ะน้องก็สามารถเลื่อนดูได้ว่าเชียร์ฟอร์สจุดที่น้องเลื่อนเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่มั้ยมันเช่นพี่เลื่อนตรงนี้มันก็จะบอกว่าเชียร์ฟอร์สเนี่ยครับเท่ากับ228.558กิโลตันที่ตำแหน่ง x เท่ากับ4787 mm เดี๋ยวพี่เปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรก่อนคลิกเมมเบอร์แล้วก็คลิกขวานะครับมันก็จะโชว์มาให้เราเลยว่าตรงไหนแล้วก็สามารถเลื่อนได้ว่ามีโมเมนต์อะไรตรงไหนแล้วก็สามารถดู deflection ตรงข้างล่างได้ว่าจุดตำแหน่งเนี่ยครับเป็นมาตำแหน่งของเรา deflection ของเราคือเท่าไหร่ครับ0.645ที่ตำแหน่ง2.6หรือน้องอยากเอาน้องสามารถกรอกค่า location ข้างบนก็ได้ถ้าน้องจะเอาค่าที่มันตรงแบบเป๊ะๆตามที่น้องต้องการสมมติเมมเบอร์เราเมื่อกี้มัน5เมตรพี่เอาที่ถึงกลางคือ2.5ได้ป่ะฮะเห็นไหมพี่คลิกพี่กรอกค่า2.5ไปมันก็จะเลื่อนมาที่2.5ตามตำแหน่งที่น้องกรอกข้อมูลน้องสามารถกรอกได้หรือถ้าเราจะโชว์อยากโชว์ว่ามันเป็นไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยครับให้มันโชว์ค่าเราเห็นคำว่า option for diagram ไหมมีคำว่า show value อยู่เห็นค่ะคลิกไปเห็นไหมมันก็จะโชว์ value ให้น้องเห็นน้องสามารถซูมเข้าซูมออกไปดูได้ว่ามันต้องกลับเท่าไหร่นะถ้ามันไม่เห็นเราก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับมันก็จะโชว์โมเมนต์โชว์อะไรน้องเห็นต่อไปก็คือถ้าเป็นเชียร์ M33 จะคู่กับเชียร์ใช่ไหมครับรูปเชียร์พี่ก็คลิกเชียร์แล้วพี่ก็คลิก apply นะมันก็จะโชว์เชียร์ให้เราส่วนของเรามันอาจจะไม่มีทอร์ชันทอร์ชันนี่รู้ใช่ไหมว่าทอร์ชันมันคืออะไรเดี๋ยวสเต็งกันแล้วใช่ไหมครับเจอใช่ค่ะทอร์ชันมันคือแรงบิดอ่ะมันก็บิดเมมเบอร์ให้เราพังอ่ะต่อไปถ้าพี่จะให้มันดีไซน์อันนี้สมมติของเรามันเป็นเหล็กใช่ไหมครับพี่ให้ดีไซน์น้องเห็นเนี่ยสองเซกชันข้างล่างสองออปชันข้างบนได้ไหมครับเห็นนะคะแต่ของคอนกรีตเนี่ยพี่ยังไม่เคยดีไซน์ถ้าน้องว่าน้องก็ลองไปดีไซน์ดูคอนกรีตว่ามันดีไซน์ไงที่มันคลิกไม่ได้ของเรามันไม่มีเมมเบอร์คอนกรีตใช่ไหมครับถ้าสมมุติขอลองเป็นเหล็กเห็นตัวเป็นตัว i นี่ไหมครับอันนี้มันคือเหล็กเราก็คลิกเข้าไปอันแรกคือมันให้เราเลือกว่า view หรือว่า rewrite preference นะครับเราก็คลิกไปนะครับมันสามารถเลือกได้ว่าน้องจะให้มันดีไซน์อันไหนอันแรก AISC A36 หรือจะเป็น AISC ASD89 AISC LRSD 393น้องสามารถเลือกให้มันดีไซน์ได้ตามที่น้องต้องการเลยสมมุติพี่เลือกเป็น AISC LRFD 39เลือกไฟใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นค่ามาส่วนที่น้องต้องแก้ตัวเนี้ยครับมันคือค่าเห็นคำว่า Demand Capacity Ratio ไหมครับตัวเนี้ยครับมันเป็นค่าที่เราตั้งว่าเราจะให้มันเท่าไหร่ถ้าปกติแบบเอาแบบประหยัดสุดๆเลยไม่ต้องการแบบเรามั่นใจว่าหน้างานของเราครับมันเชื่อมเหล็กให้เราหรือว่ามันทำให้เราแบบ perfect 100% น่ะจะใช้คำว่า1แต่มันก็เสี่ยงว่าในความจริงครับควรใช้ประมาณ0.75หรือ0.8 0.85ก็ได้ครับประมาณนั้นเผื่อเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ในหน้างานหน่อยถ้าเราใช้1%น่ะมันก็คือเมมเบอร์เรามันก็จะเล็กลงถูกไหมครับค่ะมันก็มีความเสี่ยงว่าหน้างานบางทีมันอาจจะทำพังก็ได้แล้วมันอาจจะเชื่อมไม่ได้ตามที่เราต้องการก็ได้ก็เลยคำว่าดีมานด์นะครับแล้วกำหนดมันอาจจะลดลงหน่อยต่อไปอันอีกอันหนึ่งก็คือที่เราต้องเลือกเราต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกเมื่อกี้ครับเข้าไปตรงเมื่อกี้แล้วก็เลือกที่เห็นคำว่า select design combo ไหมครับเห็นค่ะมันก็คือโหลดของ Binition ที่เราจะเอาดีไซน์ครับสมมติเรามีแค่อันเดียวหรือถ้าน้องจะให้มันกำหนดให้นะครับน้องเห็นคำว่าเนี่ยข้างล่างครับตอนนี้มันติ๊กถูกอยู่คำว่า automatically generate code ตามโค้ดที่เรากำหนดใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ย
Host Based Design Load Combination มันหมายความว่าตอนนี้เราเลือกนะครับ LISD 93ถูกไหมมันก็จะ generate โหลดมาให้เราตามที่ LISD มีครับหรือถ้าน้องไม่ต้องการมันน้องก็ติ๊กมันออกไปแล้วน้องก็จะอาจเอาแอดที่น้องกรอกโหลด Combination มาแล้วก็แอดมันไปก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้หรือจะรีมูฟก็รีมูฟออกมาสมมติพี่ให้มันออโต้พี่ก็โอเคไปพอน้องกำหนดอะไรเสร็จแล้วน้องจะให้มันดีไซน์น้องก็คลิกข้างหน้าเนี่ยคลิกตัว i ตัวนี้ไปเลยเห็นปะมันดีไซน์ให้เราแล้วสีแดงนี่คือไม่ผ่านเกินหนึ่งไปแล้วถ้าน้องจะโชว์น้องก็เห็นว่ารูปด้านขวาเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะโชว์เนี่ยครับด้านขวาที่มีสีเทาสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยครับของเราได้ขึ้นแบบนี้ยังขึ้นแล้วค่ะของเราเห็นไหมเมมเบอร์เรามันขึ้นสีแดงหมายความว่าไงฟังถูกไหมครับถ้าน้องอยากโชว์ว่าค่ามันเท่าไหร่น้องเข้าไปที่อันเดิมครับน้องเห็นของมา display design info ป่ะเห็นค่ะคลิกเข้าไปครับเห็นไหมเราจะโชว์เขามาอะไร PM value แล้วก็โชว์ไปก็โชว์ value ก็ได้ไหมครับแล้วก็โอเคไปนะเหมือนโชว์ว่าเราเท่าไหร่ครับ 12.859 แต่ที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้เรากำหนดไปเท่าไหร่ก็คือค่ามันต้องไม่เกินค่าที่เรากำหนดนะครับเรากำหนดเมื่อกี้เรากำหนดที่ 0.85 ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วของเรามันได้เท่าไหร่ครับ12กว่าเนี่ยเยอะสุด12กว่าแสดงว่ามันเกินไปเยอะไหมเยอะค่ะแสดงว่าแบบนี้มันพังแน่นอนเราก็ต้องไปเปลี่ยนเมมเบอร์ใหม่สมมติพี่จะเปลี่ยนเมมเบอร์ใหม่พี่จะเปลี่ยนยังไงน้องต้องไปเนี่ยครับไปล็อกไปอันล็อกกุญแจเลยนะน้องถึงจะเปลี่ยนได้สมมติพี่อันล็อกกุญแจนะครับอันล็อกไปแล้วตรงเนี้ยครับน้องจะอยากโชว์ว่าตอนนี้มันคือเซกชันไหนน้องก็ไปที่เฟรมแล้วก็เซกชันมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้ครับน้องใช้ DIA 015ถ้าน้องอยากจะเปลี่ยนเมมเบอร์ให้มันใหญ่ขึ้นก็เลือก selectแล้วก็ไป assign เหมือนเดิมครับแล้วใช้คำว่า frame เห็นคำว่า frame section ข้างบนไหมเห็นค่ะframe section แล้วน้องก็สามารถเลือก member อันใหญ่ขึ้นของน้องได้แต่ของเราเมื่อกี้พี่กำหนดให้จริงๆไอ้ 0.2 มันก็เท่ากับ 0.15 ถูกไหมแต่ในความจริงครับน้องก็สามารถเลือก member ตามที่น้องกำหนดมาได้ว่าให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยครับคือขั้นตอนแล้วค่าในการดีไซน์อันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับไปลองดีไซน์ดูได้นะเป็นตัวโครงธรรมดาของเราก็ได้นะมีอีกวิธีหนึ่งที่พี่จะสอนมา relief moment ทำยังไงเวลาเราโมเดลเฟรมครับมันก็จะโมเดลของมันต่อมันไปเรื่อยแต่ในการดีเซลไปดีไซน์โครงเหล็กครับน้องจำเป็นต้องรู้ว่าเมมเบอร์น้องก็คือน้องจะคิดเลยว่าจอยตรงบริเวณนั้นนะครับน้องจะให้มันเป็นอะไรเป็นหรือว่าเป็นโมเมนต์ถ้าสมมุติมันขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติเราจะให้ปกติของเราถ้าสมมุติข้างในเนี่ยครับมันคือโครงคัดใช่ครับพี่เอาเมมเบอร์สมมติตัวนี้พี่มันคือโครงคัดปกติสมมุติอันนี้เป็นโครงคัดสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วกันลากมานี่สมมุติตัวนี้เป็นโครงทัดพี่นะครับตอนล่างนี้พี่ก็อาจจะให้ฝั่งหนึ่งเป็นซัพพอร์ตเป็นพินแล้วกันไอ้ฝั่งหนึ่งเป็นโรลเลอร์นะครับตอนนี้คือถ้าเวลาเราทำปกติที่พี่บอกว่าเวลาเราดีไซน์ทัดนะครับตัวเมมเบอร์ข้างในเนี้ยเราต้องคิดว่ามันไม่รับโมเมนต์ถูกไหมถูกค่ะมันจะรับแค่แรงอัดกับแรงดึงอย่างเดียวนี่คือหน้าที่หลักของมันเราก็จะไปที่ relief moment relief moment relief ยังไงเข้าไปที่ assign คือน้องจะแก้อะไรน้องจะ add อะไรอ่ะน้องต้องไปคำที่ว่า assign อย่างเดียว assign นี่คือมีหน้าที่ในการแก้มีหน้าที่ในการใส่โหลดเปลี่ยน member เปลี่ยน drive support ไปที่ assign หมดอ่ะพี่ก็ไปที่ frameเห็นไหมเขามา relief กับ partial fixity เห็นไหมครับเนี่ยครับ
เราสามารถเข้าไปได้เราจะสนใจแค่คำว่าโมเมนต์นะครับถ้าสมมุติน้องติ๊ก m สมสอง n สมสามนะครับมันคือด้านสมมุติ apply เห็นไหมเมมเบอร์พี่มันจะขึ้นเป็นสีเขียวข้างล่างเห็นไหมครับเห็นมัคน่จะะหมายความว่าข้างล่างเนี่ยครับเราให้มันเป็นพินซัพพอร์ตนะมันจะไม่รับโมเมนต์ถ้าเราจะให้มันเลือกทั้งสองข้างก็เลือกฝั่งหนึ่งสองข้างนะครับมันก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นเมมเบอร์ที่ไม่รับโมเมนต์สมมติพี่ทำอะไรพี่รันให้ดูนะเดี๋ยวนี้น้องลองกลับไปขึ้นโมเดลแล้วลองไปรันอะไรเล่นๆดูนะครับได้ค่ะสมมติพี่ให้มันโชว์เห็นไหมมันก็จะโชว์อันนี้เป็นเชียร์นะครับถ้าสมมติเป็นโมเมนต์เฟรมโมเมนต์เราเห็นไหมเมมเบอร์ข้างในน้องเนี่ยครับไม่มีโมเมนต์เกิดเลยใช่ไหมใช่แต่เมมเบอร์บนเมมเบอร์ข้างเราครับมีโมเมนต์เกิดถูกไหมนี่คือหลักการในการดีไซน์คลาสเราจะกำหนดให้เราจะรีลีฟโมเมนต์ข้างในให้หมดครับแต่ว่าไอ้พวกจันทันเนี่ยเรียกท็อปโชว์หรือบอททอมโชว์ตัวข้างบนตัวหลักเนี่ยครับเราจะให้มันรับโมเมนต์แต่ตัวข้างในเนี่ยครับเราจะรีลีฟโมเมนต์ให้หมดถ้าสมมุติข้างในนี้เราจะให้มันโชว์ว่ามันรับอะไรปกติครับข้างในเราก็จะรับแค่ Excel Visual Excel เห็นไหมโมเมนต์โมเมนต์ข้างในเราก็จะรับแค่ Excel แล้วโชว์ว่ารับ Excel เท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะนี่โอเคใช่ไหมครับงงอะไรไหมพี่ว่าไม่น่าจะงงนะไม่สอนการใช้โปรแกรมในระยะเวลาชั่วโมงกว่าไปลองฝึกนะครับไม่งั้นตอนมาสุกเราก็ขึ้นโมเดลคร่าวๆแล้วก็ดูกันได้ส่วนในพวกจอยพวกอะไรพี่ไปดูแต่ที่พี่บอกน้องอ่ะน้องต้องรู้นะว่าน้องจะใช้ material property อะไรน้องจะใช้โหลด combination ไหนน้องจะบอกว่าน้องมีแผนที่น้องมีแรงแผ่นดินไหวน้องมีแรงลมแต่น้องไม่รู้ว่าน้องจะใช้โหลด combination ไหนน้องจะใช้ material property อะไรมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะไปใส่มาในรายงานด้วยครับส่วนรายงานนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ตรวจให้เอาคำเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ได้ค่ะมีอะไรสงสัยไหมครับไปลองใช้ดูครับส่วนข้างในติดอะไรเดี๋ยวพี่ดูให้อีกทีเดี๋ยวถ้าน้องขึ้นโมเดลจริงๆอ่ะเดี๋ยวขึ้นเสร็จเดี๋ยวส่งมาให้พี่ตรวจก็ได้ส่วนเมมเบอร์ที่เป็นเมมเบอร์ไอ้สำเร็จรูปอะครับเมมเบอร์แปลกอะเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวพี่มาสอนแล้วกันว่าเราจะสามารถขึ้นทำโปรแกรมยังไงให้มันเป็นรูปร่างเป็นชาร์ปที่มันแปลกๆตามที่เราต้องการได้โอเคนะครับโอเคครับมีคำถามอะไรไหมครับพร้อมยังหนักอะไรนี่หูฟังไงฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับครับพอดีน้องมีเรื่องมีเรื่องสอบถามครับคือไอ้ข้อมูลของไอ้พวกระยะเวลาไงพวกเนี้ยครับคือพี่มีแบบว่าคอนแทคที่แบบเป็นโรงงานที่น้องสามารถไปดูได้ไหมครับแบบไปเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยครับอันนั้นวิวว่าน้องต้องหาไอ้ของพี่อะครับคนใหญ่ของพี่นะมันดีไซน์เป็นอินฟราสตรักเจอร์คืองานแบบใหญ่ๆอะพี่ไม่ได้ลงไปดูหรือว่าไปอันนี้กับผู้รับเหมาเพราะปกติพี่ดีไซน์อย่างเดียวครับพี่ก็เลยไม่ค่อยมีคอนแทคกับบริษัทพวกโรงงานนะอ๋อโอเคได้ครับลองไปหาลองไปถามรุ่นพี่ดูได้ครับว่ามีใครมีบ้างครับได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับ